มื่อกี้มันทํา3อย่างเป็นนักกีฬาไตกีฬาหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอจริงเหรอลูกว่ายน้ำวิ่งปั่นจักรยานโอ้โหแข่งชิงแชมป์ไตรกีฬาเด็ก4ขวบครั้งแรกในโลกโอ้โหนักกีฬาเข้าร่วมแข่งจากทั่วโลกจำนวน1คนตายแล้วเริ่มต้นต้องว่ายน้ํา30เมตรครับปั่นจักรยานครับ150เมตรครับต้องวิ่ง170เมตรครับมาแล้วครับเริ่มแล้วครับชีวิตผมมีแต่กีฬาครับผ่านมาหมดแล้วทั้งฟุตบอลว่ายน้ําเทควันโดวิ่งอัลตร้ามาราธอนแล้วชีวิตผมก็เปลี่ยนไปเมื่อได้พบกับเธอคนนี้เล่นกีฬามาตั้งแต่5ขวบค่ะตอนเข้ามหาลัยก็เป็นนักกีฬาบาสนักกีฬายิงปืนปัจจุบันก็ชื่นชอบการวิ่งเทรลแล้วก็วิ่งมาราธอนค่ะและเราก็ได้มีลูกชาย1คนค่ะผมขอฝากลูกชายของผมครับน้องไพไว้กับกรรมการด้วยนะครับไพสู้ๆนะลูกเย้โอ้ขอบคุณนักกีฬาสวัสดีครับพี่ไพครับครับพี่ไพอายุ4ขวบจริงหรือเปล่าเยี่ยมมากเลยครับขยับซ้ายมาหาพี่โก้หน่อยโอเคนั่นแหละชื่อน้องไพรใช่ไหมครับใช่ครับมาจากจังหวัดอะไรครับจังหวัดกรุงเทพอ๋อกรุงเทพมหานครแล้วเมื่อกี้คุณพ่อคุณแม่เขาเป็นนักกีฬาเนี่ยแล้วน้องไพรเป็นนักกีฬาด้วยไหมลูกครับหนูเล่นกีฬาอะไรบ้างลูกกีฬาซ้อมแม่น้ำซ้อมปั่นตักกระยานซ้อมวิ่งวิเมื่อกี้มันทำสามอย่างเป็นนักกีฬาไตกีฬาหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอจริงเหรอลูกว่ายน้ำวิ่งปั่นจักรยานโอ้โหเก่งมากเลยครับแล้วในวิ่งในปั่นจักรยานในว่ายน้ำชอบอะไรที่สุดลูกชอบปั่นจักรยานครับโอ้ในหูในไตรกีฬานี่เขามีแต่ผู้ใหญ่แข่งกันหนูไปแข่งกับเขาด้วยเหรอลูกใช่ครับใครแข่งว่ายน้ำได้เพราะว่าใครซ้อมว่ายน้ำตั้งแต่ตอนศูนย์ขวบเด็กครับตอนศูนย์ขวบศูนย์ขวบคืออะไรอยู่ในท้องแม่เหรอยังไม่เต็มหนึ่งขวบไงศูนย์ขวบศูนย์ขวบคือใครออกมาแล้วแล้วใครก็ดำน้ำว่ายน้ำโอ้เหรอครับแล้วอย่างว่ายน้ำนี่ว่ายเก่งหรือยังลูกใช่ครับแล้ววันนี้น้องไพรจะมาโชว์อะไรครับมาโชว์ว่ายน้ำครับโอ้โตขึ้นอยากเป็นอะไรอะลูกอยากเป็นนักดับเพลิงช่วยคนครับโอ้ยเท่จังเลยถ้าสมมติไฟไหม้ทำท่าดับเพลิงหน่อยสินี่ฉีดเลยอ้าวเปียกซะแล้วเราฉีดเลยก็ตะโกนทำไมอะพอตะโกนปุ๊บไพรก็ฉีดเลยใช่ไหมครับใช่โอ้โหเก่งจริงๆเลยล่ะแล้ววันนี้ความฝันที่อยากได้กลับไปก่อนที่จะโชว์เราเนี่ยต้องบอกมาก่อนอยากได้อะไรกลับไปลูกอยากได้จักรยานเอาไปซ้อมไตรกีฬาโอ้โหอยากเห็นความสามารถของน้องไพรแล้วพร้อมไหมลูกพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับสวัสดีลูกสวัสดีครับเก่งจังเลยอ่ะนี่เก่งจังเลยลูกหนูฉาดฉานมากเลยท่านต้องการครับอธิบายก่อนว่าน้องเนี่ยว่ายน้ำได้ปั่นจักรยานได้แล้วก็วิ่งได้คุณพ่อเคยซ้อมน้องไตรกีฬาให้ฝึกได้เรียนรู้แต่เขายังไม่เคยแข่งนะอ๋อเหรอเขายังไม่เคยแข่งยังไม่เคยลงสนามเดี๋ยวผมจะให้ชมภาพตอนที่เขาว่ายน้ำอายุศูนย์ขวบครับไปลูกไปยืนข้างศูนย์ขวบเลยเหรอศูนย์ขวบว่ายแล้วไปชมคลิปนี้กันครับที่คุณพ่อคุณแม่บันทึกไว้ครับนี่โดนน้ำช่วงแรกเตะจุ้ยคุณพ่อเริ่มฝึกครับให้น้ำเข้าตาให้ชินไปแล้วครับโอ้โหโหนี่ขี่หลังพ่อเลยคุณไม่กลัวเลยอ่ะเขาไม่กลัวนี่เลยครับโอ้เก่งนะว้าเก่งมากนี่เก็บของง่ายครับนี่คือก้นสากเลยนะครับวันนี้เด็กครับท่านผู้การครับเด็กคนนี้ฝึกทักษะกีฬาหลากหลายเป็นเพราะว่า
คุณพ่อคุณแม่รักในกีฬาแล้วก็เป็นนักกีฬาครับลูกก็เรียนรู้ทั้งว่ายน้ำปั่นจักรยานแล้วก็วิ่งเขาไม่เคยแข่งมาก่อนรายการเลยตั้งทัวร์นาเมนต์ขึ้นมาแข่งชิงแชมป์ไตรกีฬาเด็ก4ขวบครั้งแรกในโลกโอ้โหนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจากทั่วโลกจำนวน1คน ตายแล้วขาเขาคนเดียวเลยขาเขาคนเดียวเลยให้เวลาน้อยด้วยให้ทำสำเร็จภายในเวลา3นาทีเดี๋ยวอธิบายกติกาผ่านวีดีอาร์เลยแล้วกันครับไตพร้อมไหมลูกพร้อมไปชมภาพพร้อมกันนะลูกนะสัญญาณภาพมาเลยครับที่นี่คือไอเดโอโอชูบางนานะครับเป็นคอนโดมิเนียมที่มีส่วนกลางใหญ่โตแล้วก็สะดวกสบายมากครับขอบคุณมากๆนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ครับที่กำลังอบอุ่นร่างกายกับคุณพ่ออยู่ครับยังว่ายน้ำอยู่โอ้นี่คือจุดเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นต้องว่ายน้ำอ้อมทุ่นครับแล้วขึ้นฝั่งครับว่ายน้ำ30เมตรครับตรงนี้ให้เวลา1นาทีครับเสร็จแล้วนะครับต้องมาเปลี่ยนเครื่องแต่งกายครับปั่นจักรยานครับเป็นการไถนะครับ150เมตรครับก็มีเวลา1นาทีครับต้องเส้นในอย่างเดียวมันไกลมาก150เมตรไกลต้องทำให้ทันในเวลา1นาทีนะครับถึงจุดนี้ครับต้องเตรียมตัววิ่งครับพอผ่านเส้นนี้ต้องวิ่ง170เมตรครับเส้นทางวิ่งก็ไปตรงนี้ครับมีขึ้นเนินนะครับที่เป็นฮิลครับมาขึ้นเนินโอ้โหนี่แบบเทรลเลยครับเนี่ยนะครับลงเนินด้วยครับมาถึงเส้นชัยแล้วข้างหน้าเนี่ยครับจะมีเส้นชัยสีแดงนี่คือเส้นชัยครับรวมระยะทาง350เมตรภายในเวลา3นาทีอุ้ยอะไรความยากคืออย่างนี้ครับพี่โกความยากคือ3นาทีนี่คือภาพรวมแต่เราตัดตกทุก1นาทีว่ายน้ำต้องภายใน1นาทีปั่นจักรยานต้องภายใน1นาทีแล้วรวมแล้วต้องภายใน3นาทีน้องไพรโลกพร้อมแข่งขันไหมลูกพร้อมค่ะนี่คือการชิงแชมป์โลกนะลูกค่ะเข้าสู่ภารกิจของน้องไพรครับนี่คือด่านเปิดตัวนะครับคุณพ่อมาช่วยครับมาแล้วครับเริ่มแล้วครับว่ายน้ำอ้อมทุ่นเลยนะครับพี่ว่ายดีเลยนะครับนี่คือท่าอะไรนะลูกท่าฟรีสไตล์อ้อมทุ่นนี่จะใช้เวลาเท่าไหร่ครับโอ้โหสี่ขวบครับโอ้นี่เบสิกดีเลยครับโอ้โหจังหวะอ้อมทุ่นนี่ยังไม่ครึ่งทางครับตอนนี้ครึ่งทางแล้วครับตอนนี้อยู่ที่ครึ่งทางครับระยะทางมันไกลอยู่นะครับว่ายน้ำเนี่ยครับกินแรงเยอะเหมือนกันสำหรับคนว่ายไม่เป็นนะครับขึ้นฝั่งแล้วจะต้องขึ้นไปบนบกครับแล้วก็ไปที่จุดเปลี่ยนเครื่องแต่งกายครับเวลาครับเวลาเวลาจะ1นาทีแล้วครับถึงจักรยานหรือเปล่าครับเวลาอุ้ยทันครับโอ้ยพอดีอุ้ยเสี้ยววิเสี้ยววิสมบูรณ์ครับโอ้ตรงนี้เปลืองเวลาเยอะเลยนะครับนั่นหมายความว่าตอนปั่นจักรยานช่วยกันเวลาเหลือไม่ถึง1นาทีนะครับเวลาปั่นจักรยานเหลือประมาณไปเลยลูก42วิครับไปรับไถไปเรื่อยลูกโอ้โหดูเขาสนุกมากครับนี่คือจังหวะไถมีเวลาประมาณ42วิครับจะแซงทีมงานหรือเปล่าครับทีมงานต้องเร่งแล้วครับไปแล้วครับทีมงานเร่งหนีแล้วครับเวลาเหลือไม่ถึง30วิแล้วครับโอ้โหไปหน้าน้องมีความสุขมากครับใช่เวลาเหลือประมาณ15วินาทีครับเส้นชัยคือกลวยนะครับกลวยสุดท้ายครับเวลาเหลือไม่ถึง10วินครับเร็วเร็วเร็วโอ้ถึงแล้วครับทันครับเฮ้ยวิ่งถอดบวกครับเหลือประมาณโอ้ยรีบวางเลยวางด้วยเหลือ56วินครับไปแล้ว56วินโอ้วิ่งสวยด้วยอ่ะโอ้นั้นตื่นเต้นมากอ่ะเวลาตอนนี้เหลือประมาณ40วิครับขึ้นเนินขึ้นเนินโอ้ต้องขึ้นเนินเนินที่กินแรงมากนะครับพร้อมมากบอกเลยโอ้โหขาขาเหลือ40วิครับโอ้นี่ขึ้นเนินอีกแล้วเหลือ30วิครับโอ้โหนี่เริ่มล้าครับเริ่มล้าครับสู้ๆอย่าหันมองอย่าหันมองเวลาครับปลายทางครับ20วิครับ
ูกเก่งมากเก่งมากลูกครับโอ้โหท่านอาจารย์ครับนี่คือเด็กที่มีทักษะกีฬานะครับแล้วหนูคิดว่าหนูทำอะไรแล้วหนูทำได้ดีที่สุดมีไหมลูกว่ายน้ำว่ายน้ำเนอะคือว่ายเขาว่ายน้ำเบสิกดีมากนะครับใช่ใช่ครับท่านอาจารย์ครับว่ายน้ำนะครับคือสิ่งที่เขารักและชอบมากเราก็เลยคิดว่าจะท้าทายโจทย์เขาแต่ว่าถ้าท้าทายข้างนอกเนี่ยท่านกรรมการไม่เห็นด้วยสายตาตัวเองโจทย์นี้จะได้เห็นความสามารถของน้องใครบนเวทีซูเปอร์เทนครับทีมงานครับขอตู้น้ำครับเอางั้นเลยเหรอไหวนะท่านกรรมการครับอุปกรณ์จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วถ้าดูจากความสูงของน้ำเนี่ยเกินความสูงน้องแน่นอนแต่ให้ไว้ใจได้ครับเด็กคนนี้ว่ายน้ำเป็นแต่เพื่อความอุ่นใจเป็น10เท่า100เท่าผมมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดูแลด้วยก็คือโค้ชส่วนตัวและคุณพ่อของน้องครับเชิญคุณพ่อครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับคนนี้ใครครับน้องใครคุณพ่อรู้จักกันไหมลูกรู้จักเดี๋ยวจะให้คุณพ่อช่วยดูแลน้องใครได้ครับซึ่งตรงนี้จะมีโจทย์สนุกมากพร้อมไหมลูกพร้อมไหมครับพร้อมนะครับอ้าวนักกีฬาไฟก่อนพ่อครับสู้ๆมาประจำที่เลยครับท่านผู้การครับตอนนี้คุณพ่อกับน้องไพรประจำที่แล้วสังเกตว่ามีอุปกรณ์อยู่ที่ก้นตู้น้ำนะครับจุดตรงข้างล่างสุดเลยตรงนี้ครับคือเกมที่เราจะท้าทายน้องไพรและกรรมการด้วยฮะทีมงานครับไปสู้ขออุปกรณ์ครับนี่ไงนี่คือกล่องที่ท่านต้องเลือกครับข้างในเนี่ยครับมันมีอุปกรณ์ที่คล้ายๆกับสิ่งที่อยู่ตรงก้นตู้ครับครับถ้าท่านหยิบขึ้นมาเนี่ยหน้าที่ของน้องไพรก็คือว่าต้องงมอุปกรณ์นั้นขึ้นมาอยู่เหนือน้ำแล้วส่งให้คุณพ่อความสนุกของเกมนี้คือว่าเราจะดูกันว่าสิ่งที่ท่านเลือกนะครับชิ้นไหนน้องไพรใช้เวลางมน้อยที่สุดเป็นผู้ชนะทีนี้ถ้ามีใครเลือกอุปกรณ์แล้วน้องไพรงมใช้เวลาเยอะสุดท่านนั้นเนี่ยมีรางวัลมอบให้ทีมงานครับไปสู้ขอรางวัลครับไม่รับได้ไหมคะรางวัลเนี้ยรางวัลที่ทีมงานตั้งใจให้ครับอะไรนะฝากพี่หอยก่อนยังไม่เอาจริงฝากไว้เฉยฝากวางที่โต๊ะพี่ก่อนฝากไว้ก่อนท่านผู้การครับถ้าลองดูการกระจายตัวของอุปกรณ์ที่อยู่ตรงใต้กล่องน้ำเนี่ยครับใต้ตู้น้ำครับแล้วก็ลงเลือกครับว่าท่านอยากจะเลือกชิ้นหนึ่งคือชิ้นไหนครับเอาครูเลือกก่อนครับหนึ่งชิ้นงั้นครูเลือกนี้แล้วกันค่ะดูเหมือนใช่ไหมครูน้องไพรอันนี้นะลูกไพรลูกเข้าไปในสากก่อนลูกและจับขอบไว้นะครับเข้าไปในตู้น้ำแล้วอย่าเพิ่งหยิบนะลูกบายบายไพรลูกนี่คืออุปกรณ์ที่หนูต้องหานะลูกแล้วเมื่อหาได้แล้วหยิบขึ้นมาให้คุณพ่อคุณพ่อชูตรวจสอบว่าตรงกันเวลาหยุดนะครับทีมงานครับไปซุปขอเวลาขึ้นจอครับสู้ๆนะลูกให้เร็วเลยนะลูกนะพร้อมนะลูกครูกดดันเตรียมตัวจับเวลาครับครับพี่ซุปเข้าใจว่ามันจะมีคุณพ่อรับตี5เข้าใจครับแต่ว่าเวลาเนี่ยมันอาจจะมีความคาดเคลื่อนซึ่งมันคงจะคาดเคลื่อนทุกครั้งแหละครับก็ต้องถือว่าเป็นกติกาของนาฬิกาครับให้มันจริงนะกดนาฬิกาตอนนี้น้องใช้เวลา6วินาทีครับเก่งมากสุดยอดครับเนื่องจากว่าตอนนี้ครูใช้เวลาในการเล่นมากที่สุดครับเพราะเล่นคนแรกลูกโป่งอยู่กับครูครับโอ้ยแต่ละจับดีๆนะเดี๋ยวมันลั่นนะลูกโป่งอยู่กับครูครับเอามาครับต่อไปให้ครูเลือกได้ว่าจะเป็นพี่โก้หรือพี่หอยครับพี่โก้ค่ะพี่โก้พี่โก้นะครับลงสาดเลยลูกลงเข้าไปในบ่อเลยครับโอ้คุณพ่อครับประจำที่ลูกพร้อมพี่โก้เพียงเกลี้ยงจับเวลาครับพี่ตันลูกพี่ตันยังไม่เจอครับพี่เจอแล้วไม่ฉันรู้สึกสบายใจยังไม่เจอครับข้างหลังลูกข้างหลังใช่ไหมครับไม่ใช่ดูลูกดูดีๆดูดีๆยังไม่ใช่ครับอันนั้นแหละลูกถูกแล้วแล้วใครเก่งมากลูกเก่งมากดำน้ำเก่งมากดำน้ำเก่งมากเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นน่ะลูกเมื่อกี้ไพไม่เห็นแล้วไพก็วางไอ้ตาสีเขียวแล้วไพก็เห็นแต่หนูเก่งมากลูกพอหนูเห็นว่าไม่ใช่หนูรีบเปลี่ยนเลยใช่ไหมลูก
ใช่โอ้โหเก่งมากปมมือน้องไพรหน่อยครับเก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากลูกตอนนี้เวลาเยอะสุดคือพี่โก้ครับ18วิพี่โก้อ่ะกูให้ของขวัญเออครับเออเขามีของขวัญให้ลูกสุดท้ายคือพี่หอยนะลูกนะดูเลยครับว่ายน้ำเป็นปลาเลยแบบโอ้โหแบบพริ้วมากพี่หอยเต็มนะครับเดี๋ยวสิให้พร้อมนะลูกก่อนให้พร้อมนะลูกหาก่อนเตรียมตัวไปลูกเรียบร้อยโอ้โหมันไม่มีทางหรอกพวกแกไม่มีทางหรอกครับพี่โก้อยากแก้ตัวไหมอยากครับให้พี่โก้แก้ตัวทีได้แก้ตัวทีสบายพี่โก้ครับคืออย่างนี้นะโจทย์เปลี่ยนเลยถ้าเกิดน้องสามารถงมขึ้นมาได้ในเวลา6วิหรือต่ำกว่า6วิอ่ะไม่มีใครโดนลูกโป่งถ้าได้6วิหรือต่ำกว่า6วิไม่มีใครโดนลูกโป่งครับครับเอางี้นะได้ครับพี่โก้พร้อมนะพี่โก้พร้อมใครคอยดูนะลูกใครครับใครดูนะลูกมันยึกๆยืนๆนะลูกอ่ะยึกๆยืนๆลูกไม่กลมไม่กลมไม่กลมพร้อมไปครับนั่นแหละต่ำกว่า6นะครับ5วิไม่มีใครโดนลูกโป่งครับขอบคุณครับนี่คือการสาธิตครับสาธิตได้เวลาเล่นเกมจริงเกมจริงนะครับให้กรรมการเลือก2ชิ้นครับเลือก2ชิ้นไม่ใช่ชิ้นเดียวครับงั้นหนูเลือกก่อนได้มั้ยอ่ะพี่โก้เลือกก่อนเลยสองชิ้นใครพร้อมนะลูกจะมี2ชิ้นนะครับให้เวลาดู3วินาทีลูกผมลบตาหยิบแล้วกันปึ๊บนี่1 2 3ไปลูกโอ้ยโอ้โหตอน4วินะตอน4วิด้วยผมขอยึดนาฬิกานี้เป็นหลักนะครับคือผมเห็นว่า4วิเหมือนกันวิ4วิเมื่อกี้ใช่แต่มันก็โดนแบบนี้ขอยึดนาฬิกาเป็นหลักคือเขาก็โดนพี่ก้อเลือกครับเลือกใครเป็นคนต่อไปขอให้โอกาสครูง้อกลับคืนครูเลือกเลยครับโอเคค่ะครับครูง้อ2ชิ้นนะครับให้เวลาดู3วิครับพร้อมนะครับครูครับ2ชิ้นครับนี่ค่ะ1สีเหลืองกับสีฟ้า3ไปครับอยู่ตรงนู้นอยู่ใกล้กันเลยลูกหยิบมาลูกมาละขึ้นมาลูกเย้ครับ6วินาทีเท่ากันเท่ากันยังไงก็โดนคู่เหรอวะผมคิดว่าลูกโป่งฝากครูไว้ก่อนนะครับได้ค่ะพี่หอยครับเหลืออะไรวะเนี่ยย่อยสู้มานะอะไรนะสู้มานะไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะพี่หอยครับพี่ต้องน้อยกว่า6วินะเวลาดู3วินะครับมันไม่เหลืออะไรแล้วสู้พี่สู้สู้ดิเชื่อน้องเชื่อน้องน้องไพรดูดีๆใกล้ๆกันมากเลยลูกชูครับ1 2 3ไปแล้วครับอยู่ใกล้ๆกันลูกเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาย้ายพี่หอยครับครับลองถือดูค่ะพี่ไม่ต้องคุยกันลูกสีเขียวลูกสีเขียวสีเขียวสีเขียวไม่ต้องคุยกันเยอะเก่งมากเก่งมากใครโอ้โหโอ้โหน้องใครเก่งมากลูกน้องใครเก่งมากน้องใครเก่งมากครับน้องใครสุดยอดครับสุดยอดจริงๆเลยมันอยู่ด้วยกันใกล้มากพวกเราครับผมเป็นน้องไพรนะครับเก่งมากลูกเก่งมากลูกโอ้ยระยะดีแกจะขอบคุณครับด้วยเดี๋ยวผมจะให้น้องไปเช็ดตัวก่อนครับแล้วก็มันจะมีภาพบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งผมคิดว่ามันอาจจะเป็นภาพที่เด็กวัยขนาดนี้มีคนได้ชมอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงไปสักนิดอาจจะฝังใจเขาไปรุนแรงเหรอฮะจะสะเทือนใจเด็กนะครับพ่อครับขอบคุณพ่อมากนะครับขอบคุณพ่อนะครับขอบคุณครับแล้วสำหรับตู้น้ำนี้ครับต้องขอบคุณโรงเรียนช่างฝีมือทหารที่เอื้ออุปกรณ์ตู้เชื่อมเหล็กใต้น้ำขอบคุณมากครับโอ้โหนี่เขาสุดใช่ไหมแน่นหนามากดูแน่นหนาดูดีมากครับหน่อยครับครับมันเป็นเกมนะพี่นะมันเป็นเกมมั้ยมันเป็นเกมนะพี่นะอืมพร้อมแล้วแต่ทีมงานเลยครับโอ้ยไม่นับซะด้วยหนึ่งหลังขางคาอยู่ตรงนี้ขอบคุณพี่หอยครับขอบคุณครับท่านกรรมการครับวันนี้เราได้รู้จักกับน้องไพรทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงกับเด็กคนนี้ครับ
น้องไพรเนี่ยเป็นหลักฐานของคำว่ากีฬาสร้างคนจริงๆนะหนูออกมานะลูกหนูเป็นเด็กที่มีสมาธิมากๆเลยครับเออมากล้าพูดกล้าแสดงออกแล้วก็เป็นเด็กที่นอบน้อมด้วยและหนูก็เป็นเด็กที่แข็งแรงด้วยแข็งแรงมากๆเลยคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงหนูมาดีมากๆเลยรู้ไหมลูกหลังจากนี้ถ้าหนูอยากเป็นทำอะไรก็ตามฝึกซ้ำๆฝึกต่อไปเรื่อยๆแล้วโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรก็เป็นได้แบบที่หนูต้องการลูกครูเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับน่ารักค่ะท่านอาจารย์ครับน้องไพรบอกพี่ๆทีมงานซูเปอร์เทนว่ามารายการวันนี้ความฝันของเขาคืออยากได้จักรยานไปฝึกซ้อมกีฬาครับนี่คือความฝันของเด็ก4ขวบครับทั้ง3ท่านครับพวกเรา3คนให้ผ่านครับขอบคุณค่ะไปลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความเก่งความสามารถของใครให้พี่ๆนมเปรี้ยวดัชมิลคิดทราบแล้วพอพี่ๆเขารู้ว่าหนูอยากได้จักรยานนะครับพี่ๆนมเปรี้ยวดัชมิลคิดให้รายการเตรียมสิ่งนี้ให้ไพลูกหันไปมองด้านนั้นลูกเดินหน้า3 9ลูกพี่ๆทีมงานครับขอความฝันให้น้องไพรจากนมเปรี้ยวดัชมิลคิดครับไปพร้อมไหมลูกพร้อมครับเอามือลงก่อนครับแล้วก็หันมามองได้แล้วครับนี่นี่คือจักรยานที่ใช้ในการฝึกซ้อมรู้ทีบเป็นยังลูกเป็นโอเป็นแล้วเหรออันในลงทีบชื่อลงทีบเดี๋ยวช่วยนะเดี๋ยวตรงอ่านปรับได้นะครับเดี๋ยวปรับอ่านได้ใครระวังตกลงโอ้โหเก่งแล้วได้แล้วโอ้ยเก่งโอ้ยจริงจริงได้ด้วยได้นะมาแล้วนี่คนนักกีฬาเลยนักกีฬาเอาจอดทางนี้ก่อนลูกจอดใหม่จอดใหม่โอ้โหนี่แบบเรามีจักรยานให้ลูกนะลูกนะแล้วก็มีทุนการศึกษาให้หนูด้วยจากพี่ๆนมเปรี้ยวดัชมิลคิดรวมมูลค่า 20,000 บาทขอบคุณค่ะแล้วมาดูตรงนี้ลูกนี่มาดูใกล้ๆใครดูนี่หนูชอบดื่มนมไหมลูกชอบค่ะนี่ชอบรถอะไรลูกชอบรถอะไรลูกชี้สิลูกสีนี้นี่คือรสเบอร์รี่รวมลูกนี่คือนมเปรี้ยวดัชมิลคิดนะครับอร่อยสดชื่นกับทุกกิจกรรมแล้วก็มีวิตามินซีสูงแล้วก็ช่วยเรื่องระบบภูมิคุ้มกันด้วยมีโอเมก้า3 6 9แล้วก็ทำจากนมโคแท้มอบให้ลูกทั้งหมดนี้เลยครับจากพี่ๆนมเปรี้ยวดัชมิลคิดครับท่านผู้ชมครับเราไม่ใช่กำลังเห็นเด็ก4ขวบธรรมดานะครับแต่ผมเชื่อว่าเรากำลังมองเห็นอนาคตของประเทศไทยครับผ่านเด็กคนนี้เป็นเด็กที่พร้อมทั้งบุคลิกแล้วก็ความสามารถความกล้าแสดงออกแล้วก็มีหัวใจของนักกีฬาขอบคุณที่มาซุปเปอร์เทนนะลูกนะอัจฉริยะพันจิ๋วเจ้าหนูไตรกีฬาของเราน้องไพรครับเย้เห็นไหวไหมลูกเห็นนะลูกเห็นผมไม่เห็นครับพี่ครับพี่ทีมงานช่วยรับหน่อยครับขอบคุณนะลูกโอ้โหชอบดีนะครับไพรได้ได้ด้วยมาทะแนงมากเก่งจังเก่งจริงๆเฉียบตอนนี้ซุปเปอร์เทนของเรามี LINE OA ครับเป็น Official Account ครับก็จะมีคลิปพิเศษมากมายเลยแล้วก็จะมีเรื่องราวที่เราสื่อสารกันได้นะครับติดต่อกันได้ง่ายขึ้นนะครับฝากแอดกันด้วยนะครับที่ @superten_tv ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ